ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมส่องใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี FM 96.50 MHz สถานีวิทยุไวฮาร์ทสถานีวิทยุเมจิกเวฟและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะคะจังหวัดอุทัยธานีวันนี้รายการธรรมวลีก็ยังคงเช่นเดิมดำเนินรายการอยู่ที่วัดปูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะก็วันนี้เป็นอีกวันนึงที่เราได้พบเจอพูดคุยกันโลกนี้เป็นโลกของผู้ที่ยังคล่องอยู่กับกิเลสมันจึงมีปัญหาอยู่เสมอแต่ในเวลาเดียวกันผู้มีปัญญาย่อมนำปัญหามาสร้างบารมีสวัสดีค่ะพี่ยุพินนะคะผู้มีปัญญาต้องให้กำลังใจตัวเองบ่อยๆผู้มีปัญญาย่อมเอาปัญหาเป็นที่สร้างบารมีแต่ถ้าเกิดว่าเราขาดซึ่งปัญญาปัญหาจะกลายเป็นอุปสรรคของชีวิตทันทีถามว่าแล้วผู้มีปัญญาปัญหาไม่ใช่อุปสรรคของชีวิตเป็นแต่ผลที่มันได้รับจากการเผชิญคนที่มีปัญญาตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อเผชิญกับปัญหาแล้วเนี่ยจะผ่านหรือไม่ผ่านอีกเรื่องแต่ถ้าได้กล้าเผชิญเนี่ยมันได้บุญละสวัสดีค่ะคุณต้อมนะคะถ้าเกิดว่าเราได้เผชิญเนี่ยเรากล้าที่จะเผชิญเนี่ยมันถูกฝึกให้กล้าให้มีความกล้าเผชิญเนี่ยตรงเนี้ยเป็นบุญแล้วนะคะบุญมันคือการที่เราเนี่ยกล้าที่จะทวนกระแสกิเลสทวนกระแสกิเลสทีนี้เนี่ยวันนี้ก็จะนำเหตุของคนที่ประกอบด้วยปัญญากับไม่ประกอบด้วยปัญญาเพราะอะไรคนคนนี้ทำอะไรแล้วประกอบด้วยปัญญาคือจิตเนี่ยมันประกอบด้วยปัญญาแล้วคนคนนี้ทำไมทำอะไรแล้วจิตถึงไม่ประกอบด้วยปัญญาเพราะอะไรมันถึงไม่ประกอบเพราะว่าบุญเนี่ยมันมีอยู่สองแบบบุญที่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยมันจะหนึ่งให้ความสุขแน่นอนขึ้นชื่อว่าบุญเป็นสิ่งที่ให้ความสุขแต่ว่าถ้ามันไม่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยมันอาจจะมีผลเป็นความทุกข์ได้ในอนาคตแต่ถ้ามันประกอบด้วยปัญญาเนี่ยมันจะมีผลของความสุขที่ยั่งยืนกว่าคือเขาเรียกว่าอายุของความสุขเนี่ยมันยาวไม่เท่ากันเรามาดูกันในส่วนของบุญที่ประกอบด้วยปัญญาก่อนนะคะเขาเรียกว่าเหตุที่ทำให้เกิดญาณสัมปยุตประกอบด้วยปัญญาเนี่ยเป็นยังไงบ้างเขามีอยู่ในที่1ในที่2เลยนะคะเราเอาทีละในนะคะในที่ก็คือมันมีอธิบายได้หลายแบบนะคะบุญหรือจิตของเราที่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยอย่างเช่นพระโพธิสัตว์หรือพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยที่ท่านบรรลุธรรมได้เนี่ยท่านต้องอาศัยจิตที่มันประกอบด้วยปัญญาอันนี้แหละนะคะ1ปฏิสนธิโดยอาศัยกุศลกรรมที่ประกอบด้วยปัญญาอันนี้ก็คือการเกิดของบุคคลคนนั้นเนี่ยเป็นจิตดวงที่ประกอบด้วยปัญญาเลยคือเกิดมาก็มีปัญญาของชาติก่อนมาด้วยอันนี้คือมีปัญญาของชาติก่อนมาด้วยเขาเรียกว่าจิตประกอบด้วยปัญญานะสวัสดีค่ะคุณตุ้ยนะทีนี้ข้อที่สองเกิดในชาติที่หมดความกังวลห่วงใยปราศจากความอาฆาตพยาบาทมีโอกาสแสวงหาธรรมได้อันนี้คือโอกาสคนที่เหตุที่ทำให้เกิดญาณสัมปยุตเนี่ยคนที่จะมีปัญญาได้เนี่ยมันต้องมีจังหวะโอกาสของชีวิตที่ดีก็คือเกิดในชาติที่หมดความกังวลมันสมบูรณ์อะมันไม่ต้องห่วงอะไรมากทุกอย่างมันลงตัวอย่างบางคนเนี่ย
บางทีบางอย่างเนี่ยมันก็ไม่ควรห่วงนะบางทีบางอย่างมันไม่ควรห่วงแต่เราก็ไปห่วงมันแล้วเราก็เอาความสำคัญของเราเนี่ยให้ไปแล้วเราก็ทุกข์เพราะความสำคัญที่เราให้ตัวเองนั่นแหละขออธิบายมีนานมาแล้วมีศีลกรรมฐานของเราได้แหละอยู่ท่านหนึ่งก็มีความทุกข์ความทุกข์ของเขาเนี่ยไม่ได้มีใครมาบีบคั้นเลยแต่ความทุกข์ของเขาเนี่ยสวัสดีค่ะพี่สุริยาความทุกข์ของคนคนนี้ปรากฏว่าเขาบอกว่าเขาทุกข์มากเลยเราก็เลยบอกว่าเราก็ดูละมันต้องดูแลคนที่บ้านคนที่บ้านเนี่ยขาดตัวเองไม่ได้ถ้าตัวเองไม่อยู่เนี่ยกินอะไรก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ไปหมดลูกก็อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบรู้สึกว่าถ้าเจ้าของไม่อยู่เนี่ยที่บ้านเนี่ยจะอยู่ไม่ได้เราก็เลยยิงตรงๆไปก่อนประเด็นแรกว่าสมมุติว่าถ้าเราตายไปวันเนี้ยคิดว่าเขาจะอยู่ได้ไหมแกก็ว่าก็มันไม่ตายอ่ะก็มีข้อโต้แย้งออกไปอีกเราก็เลยบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยคนที่จะเก่งเนี่ยหรือเขาช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราต้องคอยสอนให้เขาช่วยเหลือตัวเองสถานการณ์ต่างๆเนี่ยอย่างเด็กเนี่ยที่เขาไปโรงเรียนเนี่ยตอนที่เขาอยู่กับพ่อกับแม่เนี่ยเขาอ่อนแอมากบางคนทำอะไรไม่เป็นเลยแต่พอเขาไปอยู่กับเพื่อนเด็กกลับต้องช่วยเหลือตัวเองเพื่อนทำได้ตัวเองก็ต้องทำได้ทำไมเขาถึงทำได้ทำไมเขาอยู่กับเราแล้วเขาอ่อนแอตกลงว่าเราเนี่ยเลี้ยงเขาเป็นหรือเปล่าทีนี้แกก็ทุกข์มากแล้วบอกให้เข้ากรรมฐานขอสัก7วันพอละมันจะเข้าใจเลยว่าไอ้ที่ทุกข์อยู่เนี่ยมันเพราะอะไรเรากำลังพูดถึงข้อ2เกิดในชาติที่หมดความห่วงใยลูกก็ดีสามีก็ช่วยเหลือตัวเองได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เจ้าของคิดไปเองว่าขาดเจ้าของไม่ได้คือมันได้เอาความสำคัญมาใส่ตัวเองเอาไว้อะแล้วก็บอกตัวเองก็ไปไม่ได้เขาก็ไม่ได้ห้ามหรือบางทีด้วยความที่เคยชินเขาเคยมีเราแล้วเขาสบายอะแต่อย่าลืมว่าโลกใบนี้มันไม่ได้มีเรากับเขาเท่านั้นที่เกิดมาแล้วเราก็ต้องตายจากโลกนี้ไปแล้วเขาก็ต้องเกิดแล้วเราก็ต้องเกิดในส่วนที่อยู่ด้วยกันมีปฏิสัมพันธ์กันดูแลกันเป็นสิ่งที่ดีแต่เราก็ต้องไม่ลืมด้วยว่าแต่ละคนต้องมีบุญเป็นของตัวเองเรามัวแต่ไปดูแลเขาอยู่จนเราไม่มีบุญเป็นของตัวเองเนี่ยขาดทุนเลยนะไม่ได้ให้ใจดำให้การดูแลบุคคลอันเป็นที่รักเนี่ยเป็นการสร้างบารมีด้วยแต่อย่าดูแลบุคคลที่เรารักให้เขามีกรรมบางทีเนี่ยเราทำอะไรให้เขาแล้วเรารู้สึกเราอึดอัดเราไม่อยากจะทำแล้วเราก็ต้องทำมันกลายเป็นหน้าที่เนี่ยถึงเขาจะมีความสุขแต่เขาก็ไม่ได้บุญอะไรเราเองก็เป็นทุกข์คือมันกลับกลายเป็นว่าอุตส่าห์เสียสละเวลาอยู่ด้วยกันแล้วแต่กลับหาความสุขไม่ได้อุตส่าห์อยู่ด้วยกันแล้วนะคะแต่หาความสุขไม่ได้มันจะมีประโยชน์อะไรจะเสียสละเวลามาอยู่ด้วยกันเพื่ออะไรมันต้องมีความสุขด้วยทีนี้ไอ้ตัวแปรที่ทำให้การอยู่ร่วมกันไม่มีความสุขเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันอยู่ด้วยกันมากหรือน้อยเกินไปตัวแปรตัวนั้นมันคือกิเลสในใจของเราต่างหากที่ทำให้การอยู่ร่วมกันกับใครก็แล้วแต่บนโลกใบนี้ไม่มีความสุขที่มันเป็นบุญที่ประกอบด้วยปัญญาก็เลยบอกให้เข้ากรรมฐานตั้งนานก็ไม่เข้าสุดท้ายแล้วมาเข้าพอเข้าปุ๊บเนี่ยโอ้โหบอกอาจารย์บอกตั้งนานแล้วไม่ยอมเข้าเสียดายบอกก็บอกแล้วว่าความทุกข์ทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากความคิดของเราเราคิดของเราเอาเองว่าไม่มีเราแล้วเขาอยู่ไม่ได้เราคิดเอาเองอย่างมีคุณแม่อยู่ท่านหนึ่งเลี้ยงหลานเลี้ยงหลานหลานก็เรียกว่าคนไทยอ่ะคนไทยเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเนี่ยจะป้อนข้าวกันตัวเองจำได้เลยว่าตอนเด็กๆแม่ก็ยังป้อนข้าวเลยขนาดโตแล้วนะประมาณตั้ง4-5 ขวบ6 ขวบเนี่ยเริ่มจำอะไรได้ตั้งแต่ประมาณ3 ขวบ
สามขวบนี่จำได้แหละนะมันถึงได้เป็นคนที่คิดเยอะเพราะว่ามันจำอะไรได้เร็วจำได้แม้กระทั่งคือเป็นภาพที่มีอยู่ครั้งหนึ่งนานมาแล้วแล้วก็จำมาตั้งแต่นั้นมาเลยนะน่าจะประมาณ3ขวบตอนนั้นสักประมาณ3ขวบได้เพราะว่าน้องเนี่ยยังกินนมแม่อยู่เลยอ่ะตัวเองแก่กว่าน้องปีเดียวอ่ะถ้าน้องยังกินนมแม่อยู่เราก็ต้อง 2-3 ขวบอ่ะเพราะว่าแม่บอกว่าน้องเลิกกินนมแม่เนี่ยถึง2ขวบน้องไม่ยอมกินนมขวดแต่เราไม่ยอมกินนมแม่คือเกิดมาเนี่ยไม่เหมือนกันเราไม่กินนมแม่เลยทำยังไงก็ไม่กินแม่บอกจับยัดใส่ปากไงก็ไม่กินก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันก็ถามตัวเองอยู่กันว่าทำไมไม่กินมันจะได้ประหยัดเราก็ไม่กินกินนมถูกๆก็ไม่ได้นมสมัยก่อนนั้นมีทั้งตาหมีอะไรอย่างเงี้ยก็จะไว้ว่าเขาถูกก็ไม่ใช่นะแต่คือมันราคามันย่อมเยาหน่อยก็กินไม่ได้ท้องเสียมีปัญหาตอนเล็กๆแม่บอกเป็นเด็กตัวเล็กๆแต่ตาโบ๋เลยนะตอนเกิดมาได้4โลแต่พอกินนมไม่ได้น่ะผอมเลยแล้วหมอก็เลยถามเพราะเห็นฐานะที่บ้านเนี่ยก็ไม่ดีก็ถามว่าคุณสามารถที่จะเลี้ยงลูกได้ด้วยนม S26 หรือเปล่าตอนนั้นดีที่สุดก็คือ S26 ละแม่ก็บอกว่ายังไงก็ต้องได้เลี้ยงอะมันปฏิเสธไม่ได้มันเกิดมาแล้วแม่ก็เลี้ยงเราด้วยนม S26แม่บอก3วันกระป๋องซึ่งมันเป็นเงินก็ไม่น้อยนะสมัยนี้ S26 ก็กระป๋องละ1,000กว่าบาทเนาะ3วัน1,000อะไรเราก็โอ้โหเราก็กินเงินแม่มาเยอะเหมือนกันทีนี้เนี่ยตอนนั้นจำได้ว่ามันมีรถไขลานอยู่อันนึงมีรถไขลานอยู่อันนึงรถไขลานอันนี้มันก็วิ่งหมุนและไอตัวลูกโป่งของกระตุนเนี่ยมันก็หมุนได้เราจำได้ว่าเรากำลังเล่นอยู่น่าจะ3ขวบกว่าเรากำลังเล่นรถไขลานนี้อยู่น้องเนี่ยน้องชายที่มาอยู่ด้วยกันเนี่ยมาที่รถไขลานแล้วก็ดึงรถไปเราก็ดึงกลับเราจำได้ว่าเราดึงกลับพอเราดึงกลับปุ๊บเนี่ยน้องเขาดึงไอ้ตัวที่เป็นลูกโป่งเหล็กอ่ะมันมีแต่ขอเกี่ยวอยู่ของสมัยก่อนเขาไม่ได้ระวังของเด็กเล็กนะเราก็ดึงตัวมอเตอร์ไซค์อ่ะมาน้องดิกตรงนั้นไปก็ดึงเสร็จสุดแรงอ่ะมันก็ทิ่มตาตัวเองพอทิ่มตาตัวเองเสร็จปุ๊บเกี่ยวตาค่ะเลือดออกตรงหนังตาเลยค่ะข้างนอกน้องจำได้ว่าน้องก็ร้องใหญ่เลยแล้วก็แม่ก็เอาน้องไปกินนมนั่งตักเราก็โดนแม่ว่าตอนนั้นเราสักประมาณ3ขวบนี่จะเล่าเรื่องเด็กให้ฟังนะว่าเด็กพอรู้เรื่องนะไม่ใช่ก็ไม่รู้เรื่องแม่ก็ว่าบอกว่าหนูทำไมใจร้ายทำไมทำน้องละลูกอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงได้รังแกน้องอะไรเงี้ยเรารู้สึกแย่มากตอนนั้นเราความรู้สึกเราแย่มากแล้วแม่ก็แบบโอ้น้องแล้วก็ให้น้องกินนมเรารู้สึกไม่ดีเลย3ขวบนะรู้สึกไม่ดีเลยรู้สึกแบบเราอยู่ของเราดีๆอ่ะเรามีความรู้สึกว่าเราอยู่ของเราดีๆแล้วน้องก็มาแย่งของเราแล้วน้องก็ดึงรถเราแล้วไอ้เหล็กไอ้ลวดนั้นมันก็ไปเกี่ยวตาน้องเราแล้วแม่ก็มาว่าเราเรารู้สึกแย่มากกับความรู้สึกนั้นเด็กนะ3ขวบ จำได้ว่าทีนี้โตขึ้นมาถามว่าเราจำได้จริงหรือเปล่าก็เลยถามแม่ดูบอกแม่ตอนเล็กๆอ่ะเคยดูถูกแย่งของเล่นกับหนูแล้วตะขอเกี่ยวที่ตาแล้วเลือดออกหรือเปล่าแม่ก็บอกใช่ตอนนั้นน่ะคิดว่าตาจะบอดแล้วด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยเล่นกันอ่ะบอกมันไม่ได้เล่นจำได้ว่ามันไม่ได้เล่นน้องก็ยังกินนมก็เลยไปกินนมแม่แล้วก็นั่นแล้วก็คือนั่นหมายถึงว่าน้องเรายังไม่ผ่าน2ขวบยังไม่ผ่าน2ขวบเพราะน้องเลิกกินนมตอน2ขวบยังไม่ผ่าน2ขวบเลยเราก็ประมาณ3ขวบเพราะเราแก่กว่าปีเดียวเราก็โอ้โหคือการเลี้ยงลูกเนี่ยหลังจากนั้นมาเนี่ยตัวเองก็เลยคิดว่าคนเราเนี่ยมันจะต้องมีความมั่นใจแ
แล้วก็มีความกล้าหาญในตัวเองขึ้นมาถ้าเกิดว่าสถานการณ์นั้นเนี่ยเรากลายเป็นคนขี้อิจฉาเราจะไม่มีวันนี้เลยคือถ้าเราน้อยใจอยู่ว่าแม่ไม่รักเราหรือเราอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกอันเนี้ยวันนี้เราจะไม่มีเลยเราจะกลายเป็นเด็กที่ถูกปลูกฝังแบบแย่ๆมาเลยนะมันเกิดจากความโกรธความแค้นความน้อยใจตัวเองไม่เป็นเลยพอสถานการณ์นั้นเกิดขึ้นมาเนี่ยแม่ก็ว่าเรารังแกน้องหรืออะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราไม่ได้รังแกแล้วเราก็ต้องพึ่งพาตัวเองทำอะไรก็พยายามทำที่มันคือไม่ได้ทำหวังเพื่อที่ให้แม่รักแหละเพราะมีความรู้สึกแล้วว่าตรงนั้นมันไม่ใช่จุดหมายแล้วนะคะคือทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราทำกับพ่อแม่เนี่ยเหมือนกับทำตามหน้าที่แต่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนอ่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ที่เราจะได้ละถึงทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่คือไม่ได้ทำอะไรให้พ่อแม่เพื่อที่จะให้พ่อแม่รักอ่ะแต่ทำอะไรให้พ่อแม่เพื่อจะเป็นการตอบแทนหรือทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแต่ถ้าเกิดต้องการให้แม่รักก็ให้น้องรักแม่ไปให้เขารักกันไปอะไรเงี้ยทุกวันนี้ก็เป็นเหมือนก็ทำให้เขาอย่างนั้นนะคะแล้วแม่ก็ไม่ได้รู้สึกเลยว่าเราเนี่ยแตกแยกอะไรออกมาเราก็ไม่ได้เป็นเราก็ดูแลแม่เป็นอย่างดีน้องเองก็รู้ดีว่าเราทำยังไงกับที่ครอบครัวแต่มันทำให้เราทุกข์น้อยลงไงความห่วงความอะไรอาวรณ์ต่างๆเนี่ยกับเราเนี่ยมันก็เลยไม่มีเพราะว่าเรารู้สึกว่าไอ้ความเป็นเด็กเนี่ยมันกำลังถูกปลูกฝังอยู่นะเพราะฉะนั้นถ้าเราเลี้ยงเด็กเนี่ยเราอย่าไปคิดนะว่าเด็กเขาจำไม่ได้ตัวเองจำได้แต่3 ขวบเนี่ยเรื่องราวต่างๆที่มันเข้ามาผู้ใหญ่คุยกันอะไรกันเนี่ยจำหมดเลยมันกำลังจำภาพนั้นนะทีนี้เหตุของการเกิดปัญญาเนี่ยมันจะต้องมีพลังพอเมื่อมันขาดความกังวลน่ะเมื่อใจมันขาดความกังวลขาดความห่วงใยต่างๆเนี่ยมันให้จิตมันมีพลังที่จะเรียนรู้ไงคนที่จิตมีความกังวลเนี่ยมันไม่มีพลังของการเรียนรู้นี่คือสิ่งที่จะพูดสมมติว่าเรากังวลอยู่อ่ะมันไม่ทางหรอกจิตมันไม่มีสมาธิถ้าเราจะเรียนรู้เนี่ยมันต้องไม่มีความกังวลไม่มีความพยาบาทมันจะมุ่งมั่นอยู่กับเรื่องที่เราต้องการจะทำเขาเรียกว่ามีสมาธิในสิ่งๆนั้นอย่างนี้เป็นต้น 3. ห่างไกลจากกิเลสไม่สนใจแสวงกิเลสเครื่องกังวลไม่หมกมุ่นไม่หมกมุ่นไม่วุ่นวายไปกับกิเลสอย่างเช่นกำลังอยากก็ได้อะไรก็วนจะเอามันให้ได้จะทำอะไรก็สารวนอยู่กับเรื่องนั้นจะเอามันให้ได้ต้องวางต้องหัดบ่อยๆทำใจสบายๆแล้วบุญจะจัดสรรสิ่งที่ดีให้กับเราเองความจริงเนี่ยบุญต่างๆที่เราทำไปเนี่ยมันไม่ได้ไปไหนนะคะจิตที่ดีเนี่ยมันอย่างน้อยๆเนี่ยมันสร้างอุปนิสัยของคนที่มีพลังหรือมีอำนาจหรือมีบารมีเมื่อวานเราพูดถึงเรื่องของโลกธรรม8ซึ่งเราต้องเข้าใจว่าโลกมนุษย์เนี่ยมันมีโลกอยู่2 ส่วนส่วนที่ดีกับส่วนที่ไม่ดีคนที่ชอบกับคนที่ไม่ชอบถ้าเราไปแตะต้องในส่วนที่เขาไม่ชอบเนี่ยมีปัญหาเลยกับใครก็แล้วแต่มันต้องว่าเป็นคนๆไปคนข้างหน้าเราคือใครแล้วของเขาคือเรื่องอะไรแต่สำหรับบางคนที่ตัวเองไม่ได้สมมติว่ามันเป็นลาภอ่ะแต่ลาภที่เขาได้เนี่ยมันมาได้มาแบบไม่ถูกต้องเนี่ยก็ไม่สนับสนุนนะคะไม่ใช่ว่าใครชอบอะไรก็จะให้หมดไม่ให้นะเรื่องที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยไม่สนับสนุนไม่เอื้อไม่อำนวยความสะดวกแต่ก็ไม่ขัดเป็นคนไม่ขัดนะคะแต่คนที่ไม่ได้แล้วโวยวายหรือโมโหอยู่ในทุกวันเนี่ยคือเราไม่เอื้อแต่ถ้าเกิดให้เราไปขัดขวางเราไปอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ทำเราไม่เคยขัดขวางแต่เราไม่เอื้อเราไม่เอื้อประโยชน์เราไม่ให้ความสะดวกสบายอ่ะกับการทำความชั่วอย่างงี้ดีกว่าทำแบบนั้นเอาก็คือเราไม่ไปขัดขวางแต่ต้องการให้เราช่วยอะไรเราไม่ช่วยมันก็ไปไม่ได้ละเพราะมันบางทีเนี่ยบางเรื่องมันกำลังของเราเป็นกำลังหลักในการที่เราจะต้องช่วยอะไรใครให้เขาทำความชั่วเนี่ย
ในเมื่อกําลังหลับในการทำความชั่วมันลดลงไปเนี่ยเขาก็ทําไม่ได้หรือถ้าเขาจะทําเราก็ไม่เกี่ยวข้องเราเอาพลังงานของเราเนี่ยไปช่วยในส่วนที่มันเป็นบุญในส่วนที่มันดีดีกว่าชีวิตของเราชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยเราเองเนี่ยอย่างเราต้องถามตัวเราเองสิคะว่าคนบางคนเกิดมาเนี่ยทั้งชีวิตเนี่ยทุ่มเทให้กับตัวเองวันๆนึงไม่มีเรื่องอะไรเลยมีแต่เรื่องตัวเองแต่พอไปคุยกับคนอื่นเนี่ยบอกว่าคนอื่นไม่ให้อะไรเราแล้วถามว่าเราวันๆนึงเนี่ยเราลืมตาขึ้นมาเนี่ยเราให้อะไรใครหรือยังเรื่องนี้หลายคนลืมคิดเราไม่เคยให้อะไรใครเลยแต่เราบอกว่าคนอื่นก็ไม่ให้เราคนเราจะได้รับอะไรก็แล้วแต่พุทธเจ้าตรัสสอนเรื่องของกรรมถ้าเราเคยให้เนี่ยเราถึงจะได้รับถ้าเราไม่เคยให้เนี่ยเราถึงจะไม่ได้รับมีเรื่องมหัศจรรย์เกิดขึ้นอยากจะเล่าเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับคนทำความดีทุกคนเมื่อวันที่จะย้ายพ่อกับแม่มาที่อุทัยธานีตัวเองก็ได้ข่าวมาว่าครูบาอาจารย์ซึ่งหลายท่านก็รู้แล้วว่าตัวเองเคยเป็นศิษย์สำนักที่วัดสัมพานวัดพุทโธภาวนาซึ่งหลวงพ่อนะคะก็มีเรื่องราวต่างๆอันนี้เอาไว้ทีหลังแต่เนี้ยด้วยความที่ว่าเหมือนกับพ่อแม่ของเราตัวเองเคยถามเรื่องนี้หลายครั้งละว่าถ้าพ่อแม่ของเราไปฆ่าคนตายพ่อแม่ของเราขโมยพ่อแม่ของเราไปทำอะไรที่มันผิดสมมุติอันนี้คือสมมุตินะขอถามท่านญาติธรรมที่กำลังติดตามและฟังอยู่ทางสถานีวิทยุรวมไปถึงทางเฟซบุ๊กตรงนี้ว่าเราสามารถตัดขาดจากพ่อแม่ได้หรือเปล่าข้าวที่พ่อแม่ให้กินน้ำที่พ่อแม่ให้กินการดูแลที่ถนอมเรามาตั้งแต่เราเกิดสิ่งที่พ่อแม่ทำผิดพลาดอาจจะไปฆ่าไปข่มขืนหรือไปอะไรก็แล้วแต่คนสิ่งนี้จะทำให้เราเนี่ยตัดความเป็นพ่อเป็นแม่ได้หรือเปล่าไม่ได้ใช่ไหมเรากำลังใช้เหตุผลมาคุยกันเป็นปรัชญาเป็นเหตุผลตัดไม่ได้เพราะว่าบุญคุณก็คือส่วนบุญคุณความผิดพลาดก็อยู่ส่วนความผิดพลาดนี่กลับมาที่ตัวเราสมมติว่าตัวเราเองเนี่ยเราทำความดีกับใครสักคนมาตลอดชีวิตโดยที่เราไม่เคยทำร้ายเขาเลยแต่เราไปทำความผิดที่อื่นกับคนอื่นแต่คนที่เราคุยกับเขาอยู่เนี่ยเราไม่เคยทำอะไรเขาเลยแต่เขามาโกรธเราใช่หรือเปล่าแบบเนี้ยมันก็ไม่ใช่อันนี้กำลังพูดถึงเรื่องของความผิดทีนี้ตัวเองก็เลยคิดแบบนี้เหมือนกันว่าอย่างครูบาอาจารย์ที่ท่านมีเรื่องราวหรืออะไรก็แล้วแต่ตัวเองมีความรู้สึกว่าบุญคุณก็คือบุญคุณเราไม่เคยรู้จริงๆว่าเรื่องราวต่างๆมันเป็นยังไงแต่สิ่งที่เราสัมผัสได้เนี่ยเรามีความมั่นใจของเราคือบุญคุณก็คือบุญคุณมันแทนไม่ได้อะความรู้ธรรมะปัญญาความอดทนต่างๆที่ท่านสอนเรามาเนี่ยมันยังอยู่ในหัวใจของเราเสมอมันคนละเรื่องกันถ้าสมมติว่าพ่อแม่ของเราเนี่ยพ่อเราไปข่มขืนคนเนี่ยก็ยังรักพ่อเหมือนเดิมนะแต่แค่รู้สึกว่าพ่อผิดแยกออกจากกันระหว่างความผิดกับบุญคุณบุญคุณก็คือบุญคุณความผิดก็คือความผิดนี่คือบัณฑิตแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนพาลเนี่ยอะไรกันเกลียดไม่น่าเชื่อเลยเป็นคนแบบนี้ได้ยังไงอย่างนี้แล้วเราไปเกี่ยวอะไรกับเขาขนาดนั้นไม่ใช่ว่าเราต้องไปเดือดร้อนแทนคนอื่นหรือว่าเราใจดำมันไม่ใช่เรากำลังรักษาใจของเราให้มันเป็นบุญการเกิดมาอยู่บนโลกใบนี้โลกมนุษย์ใบนี้ทุกคนเกิดมาเพื่อสร้างบารมีความผิดคนอื่นหรือความดีของคนอื่นที่มีต่อเราเนี่ยเอาไว้เช็คตัวเองอย่าปล่อยให้ใจของเราเนี่ยมันสูญเสียพลังงานของความดีลงไปหรือสูญเสียพลังงานที่เป็นปัญญาลงไปก็ที่จะเล่าก็เลยคิดว่าได้ข่าวว่าท่านมาที่วัดพุทโธภาวนาที่บางบัวทองทั้งที่ตัวเองย้ายบ้านนะก็เราจะย้ายพ่อครอบครัวมาแต่บ้านไม่ได้ย้ายบ้านอยู่ที่เดิมย้ายครอบครัวมาเพราะว่าน้องชายเนี่ยจะมาขายของพ่อแม่ก็ต้องมาด้วยเพราะไม่มีใครดูแลก็เอาท่านมาด้วยเลยทีนี้ก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วไปกราบหลวงพ่อดีกว่าหลวงพ่อมาเราก็ยังเรียกหลวงพ่อเหมือนเดิมนะด้วยความที่เราเคยเรียกเราก็ไปกราบท่าน
ก็คุยกับท่านท่านก็ถามเป็นยังไงบ้างปริญญาเอกเนี่ยเรียนถึงไหนแล้วเราก็เลยบอกว่าเราจบคอร์สเวิร์กแล้วค่ะหลวงพ่อเมื่อคืนเนี่ยบรรยายเสร็จ3 ทุ่มเนี่ยเพื่อนก็เข้ามาในข้อความบอกว่าให้เข้าห้องเรียนให้เข้าห้องด้วยให้สัมมนาเขามีสัมมนากันเข้าไปฟังจะได้เป็นประโยชน์ก็เข้าก็เข้าเพราะเมื่อวานยังยุ่งๆอยู่นิดๆนะทั้งวันเลยไม่ได้หยุดเลยก็3 ทุ่มแล้วยังเข้าห้องไปฟังเขาแต่ก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วค่ะไปป่ายแต่ก็เข้าออกประมาณจบประมาณ3 ทุ่มครึ่งห้องสัมมนาคนเข้าเป็น100เหมือนกันนะคะก็ปรากฏว่าคุยกับหลวงพ่อเสร็จหลวงพ่อก็ถามว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าที่เรียนช้าเนี่ยก็มีค่ะเพราะว่างานเนี่ยเฉพาะปีนี้เปิดร้าน2 ล้านแล้วนี่ละร้านที่ผ่านมากับร้านนี้ก็จะเปิดใหม่มันก็มีค่าใช้จ่ายมีอะไรเยอะแยะต้องดูแลพ่อแม่เราไม่ได้ดูแลเฉพาะตัวเราถ้าเฉพาะตัวเราไม่เป็นไรหลวงพ่อก็เลยมีปัญหาเรื่องการเงินเหรอบอกว่าก็ไม่ถึงขนาดว่ามีปัญหาเรื่องการเงินแต่มันบริหารอะว่าตอนนี้มันไม่ใช้อะมาใช้ในส่วนครอบครัวก่อนในระดับหนึ่งก็เลยแล้วก็ยุ่งๆเรื่องครอบครัวด้วยหลวงพ่อก็เลยเปิดโอกาสให้บอกว่าถ้ามันมีปัญหาอะไรเรื่องการเงินหรืออะไรก็แล้วแต่หลวงพ่อจะให้ทุนเรียนปริญญาเอกเนี่ยไม่ใช่น้อยๆ นะคะญาติธรรมเยอะก็ทำให้เบาใจเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องเงินในการเรียนไปเลยเพราะว่าท่านเมตตาให้ทุนไปแล้วเราก็จะได้ไปดูแลในส่วนของพ่อแม่ของเราเนี่ยได้แล้วก็ร้านค้าได้บำรุงพุทธศาสนาได้ก็ถือว่าเป็นการไปกราบขอบารมีท่านขอพรท่านแต่ว่ากลับได้อีกอย่างนึงกลับมาทดแทนกราบนมัสการเจ้าค่ะพระคุณเจ้าครูบาอาจารย์ก็ได้ตรงนี้มาทดแทนสิ่งที่จะเล่าก็คือด้วยความที่ว่าถ้าเราเนี่ยใช้ชีวิตของเราเนี่ยด้วยความกตัญญูใช้ชีวิตของเราเนี่ยด้วยความจริงใจเนี่ยสิ่งดีๆเนี่ยมันจะค่อยๆมาหาเราเสมอสิ่งแวดล้อมที่ดีมันเกิดขึ้นจากใจของเราที่มันมีพลังงานในการทำความดีที่มันเป็นปัจจุบันเราต้องมั่นใจคำไอ้การห่วงหรืออาฆาตต่างๆพวกเนี้ยมันอยู่ที่เราการอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันจะตัดความกังวลไม่มีใครหรอกค่ะเกิดมาไม่มีความกังวลน่ะแต่อยู่ที่เราฝึกว่ามันทำยังไงมันจะไม่กังวลทำยังไงมันจะไม่อาฆาตการอยู่กับปัจจุบันเป็นการกระทำที่ทำให้ความกังวลทั้งหลายหรือความอาฆาตหรือความทุกข์ความแค้นใจหลวงพ่อบอกว่าอะไรรู้เปล่าคะลูกที่ไปหาท่านลูกขอให้ลูกนึกถึงคุณของพระรัตนตรัยเอาไว้ให้มั่นคงแล้วใครมาทดสอบใครเข้ามาไม่ดีลูกอย่าไปโกรธให้ลูกอโหสิกรรมเอาไว้ไม่เป็นศัตรูกับใครเท่านี้แล้วมันก็เป็นกุญแจในการที่ดำเนินชีวิตละคือคนที่เราโกรธเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าอุปนิสัยของแต่ละคนเนี่ยสิ่งที่ทำให้คนโกรธแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันอย่างตัวเองเนี่ยสิ่งที่ทำให้โกรธได้ก็คือความผิดธรรมวลียังมีความโกรธอยู่ความโกรธเนี่ยมันเป็นตัวเดียวกันทั้งหมดในโลกใบเนี่ยหน้าตาของความโกรธเหมือนกันหมดนะคะท่านญาติธรรมไม่ว่าคุณจะโกรธอะไรก็แล้วแต่มันคือกิเลสตัวเดียวกันเลยแต่เรื่องที่ถูกโกรธเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสติปัญญาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนที่โกรธอยู่ก็คือไม่มีสติปัญญาในขณะโกรธรวมถึงธรรมวลีด้วยธรรมวลีจะโกรธใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะคะธรรมวลีเนี่ยจะโกรธใครสักคนหนึ่งเนี่ยคนคนนั้นต้องผิดผิดในที่นี้คือไม่ได้เอาเปรียบเราคนเอาเปรียบเราธรรมวลีไม่โกรธค่ะถือว่าเป็นกรรมถ้าเอาเปรียบได้ก็เอาเปรียบไปไม่ว่ากันเราก็ฝึกดูใจของเราแต่เราก็ไม่ได้เปิดโอกาสให้ใครเอาเปรียบนะคะ
แต่ถ้ามันโดนเอาเปรียบขึ้นมาก็ไม่ว่ากันไม่โกรธไม่เคยโกรธคนเอาเปรียบนะแต่ถ้าจะโกรธก็ต่อเมื่อคนคนนั้นเนี่ยทำอะไรผิดหน้าที่แล้วก็ผิดหลักธรรมเบียดเบียนคนอื่นบางครั้งที่มันเป็นเรื่องของภาพรวมอะแต่ถ้าเกิดเบียดเบียนคนอื่นส่วนตัวกันเองเนี่ยตัวเองก็ปล่อยเขาจัดการกันเองไม่ยุ่งนอกจากว่าเขาต้องการความช่วยเหลือในการแนะนำแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องส่วนรวมเนี่ยส่วนรวมเลยแล้วเขาเอากิเลสของเขาเนี่ยมาอยู่ในที่ที่เป็นส่วนรวมเนี่ยอันเนี้ยโกรธรู้ตัวเองนะคะมันจะรู้สึกใจมันจะแบบไม่ยอมรับไม่โอเคกับคนแบบนี้เลยแต่ก็ไม่ได้แสดงอาการอะไรออกไปแต่มันโกรธอ่ะมันรู้สึกได้ว่ามันรู้สึกรังเกียจรู้สึกไม่ดีเพราะฉะนั้นใครบอกอาจารย์ธรรมวลีไม่โกรธเนี่ยไม่เป็นนะคะเห็นยิ้มอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่ามีเรื่องราวต่างๆเนี่ยโกรธเพราะความโกรธมันขึ้นมาเนี่ยปัญญามันจะไม่เกิดเหตุที่เกิดญาณสัมปยุตเนี่ยหรือผู้ที่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยมันจะต้องไม่มีเรื่องพวกนี้พลังมันจะทำอะไรเต็มที่ไอ้ตรงพลังที่ทำเต็มที่ในขณะชีวิตกำลังดำเนินชีวิตอยู่เนี่ยมันจะเป็นจิตที่เกิดปัญญาจิตที่เกิดปัญญาในหลายกิเลสมันเกิดไม่ได้แต่ถ้าเกิดมีพวกนี้อยู่มีความกังวลเนี่ยไม่ได้ละต้องห่างไกลจากกิเลสนะคะไม่แสวงหาไม่อะไรแล้วก็มีปัญญินทรีย์แก่กล้ามีอายุผมมีอายุด้วยนะมีอายุระหว่าง40ถึง50ปีนะคะเรียกว่าปัญญาทัศกะวัยอันเป็นวัยที่มีปัญญาพิจารณาโดยรอบคอบถึงเหตุและผลเรียกว่า40ถึง50ปีเนี่ยธรรมวลีใช้ชีวิตแบบว่าอยู่ในแทบจะอยู่ในทางธรรมเนี่ยเกือบเต็มที่แล้วอุปสรรควิบากกรรมเนี่ยเยอะมาก40ถึง50ปีนี่ถือว่าวิบากกรรมหนักมากนะหนักมากแต่ละเรื่องเข้ามานี่หนักๆทั้งนั้นแต่ว่าแทบจะไม่มีใครรู้ว่ามันหนักแค่ไหนเพราะอะไรเพราะว่าเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันหนักแค่ไหนเนี่ยเราพยายามรักษาใจของเราไม่ต้องไปนั่งโอดควรสถานการณ์มันเปลี่ยนมาจนถึงทุกวันเนี่ยบางคนยังไม่รู้เลยว่าเรามีเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาอะไรเต็มไปหมดบางคนยังไม่รู้เลยคนสนิทก็จะรู้แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องนั้นเรื่องเดียวเพราะว่าเรามั่นใจว่าเรากำลังฝึกอยู่จริงๆแล้วตัวเองเป็นคนที่เรียกว่าพยายามที่จะฝึกแล้วก็พยายามที่จะเป็นต้นแบบให้กับลูกศิษย์อย่างเมื่อวานนี้ไม่แน่ใจแม่ชีเขียนว่าชื่อคุณลานหรือเป็นเพื่อนของคุณลานนำดอกไม้ดอกบัวมาฝากบูชาครูก็ไม่ได้เจอตัวกันเพราะว่าเมื่อวานพอดีพ่อกับแม่เพิ่งจะมาถึง อุทัยธานีวันแรกไอ้หนุ่มก็ขาดไอ้นี่ก็ไม่มีไอ้นั่นก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องได้ดูแลวิ่งไปวิ่งมาสอบอารมณ์ด้วยสอบอารมณ์โยคีบรรยายตอนกลางคืนด้วยเข้าห้องสัมมนาตอนดึกด้วย ทั้งวันเลยค่ะที่ดิทำมีอินทรีย์เนี่ยมีวัยที่สามารถใช้เหตุผลได้แต่ถ้าเกิดว่า เหตุที่มันทำให้เป็นญาณสัมปยุตเนี่ยมี4ประการเนี่ยมันวัยมันไม่ได้แล้วอ่ะเช่นวัยเนี่ยมันล่วงเลยมาไกลมากมันอ่อนแอมันเหนื่อยนะมันอ่อนแอมันเหนื่อยล้ามันอะไรอย่างเงี้ยบางคนเนี่ยอย่างเช่นยังโยคีมาปฏิบัติธรรมบางคนป่วยบอกเสมอแต่ว่ามันเหมือนเข้าใจยากมันไม่ได้ใจร้ายนะสติเนี่ยจริงๆแล้วมันทำงานได้ตลอดเวลาแม้กระทั่งเราเจ็บเราป่วยพอเราบอกให้กำหนดก็โหอาจารย์ใจดำจังเลยขนาดป่วยแล้วยังให้กำหนดอีกมันไม่ได้กำหนดแค่ตอนป่วยนะมันต้องกำหนดถึงวันตอนตายเลยที่มันฝึกตอนป่วยเนี่ยมันทำให้ตอนตายเราปลอดภัยนะ
แต่หลายคนไม่เข้าใจไงมันไม่ใช่งานทางโลกอ่ะวิปัสสนากรรมฐานไม่ใช่งานทางโลกไม่ใช่ทำกันตอนที่ไม่ป่วยตอนที่ทำงานทางโลกเนี่ยเราทำงานเนี่ยเราลาป่วยแต่ว่าวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันเป็นเรื่องของการสะสมบุญแล้วเมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีบุญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยยิ่งตอนป่วยเนี่ยต้องทำงานหนักห้ามหยุดเลยตอนอื่นยังพอหยุดได้แต่ตอนป่วยเนี่ยห้ามหยุดเพราะว่าตอนที่มันป่วยเนี่ยมันคือสภาวะที่มันบีบคั้นมันทุกข์มากเราจะเรียนรู้จิตของเราในขณะที่ป่วยเนี่ยตอนที่เรามีกำลังพอเนี่ยที่ท่านบอกว่าต้องมีกำลังพอชั่วโมงเรียนรู้มันถึงจะไหวแต่ถ้าเกิดว่าเราไปนั่งฝึกเราจะ7-80เนี่ยแล้วเรามาเจริญสติปัฏฐาน4ในขณะที่ร่างกายมันอ่อนแอมากๆเนี่ยมันสู้ไม่ไหวมันทำยากมันรู้สึกว่ามันทำไมต้องมาทำแบบนี้ด้วยนอนดีกว่าคนแก่เนี่ยจะนอนทั้งวันเหมือนเด็กเด็กเนี่ยตอนเกิดใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวเขากินนมเสร็จเขาก็นอนกินนมเสร็จแล้วเขาก็นอนพอคนแก่ก็เหมือนกันพอกินนิดๆหน่อยๆก็นอนนอนเยอะไม่มีแรงแล้วอยากนอนอย่างเดียวแล้วอยากนอนดังนั้นวัยเนี่ยก็สำคัญทีนี้เหตุเนี่ยของญาณสัมปยุตมีอีก7ในนะขออ่านรวมๆเลยนะคะชอบสอบสวนทวนคำถามปัญหาต่างๆพอมีอะไรที่สงสัยก็ชอบคุยสนทนาธรรมแต่ต้องคุยเป็นนะครับบางคนคุยธรรมะไม่เป็นอย่างบางทีเนี่ยตัวเองก็นึกถึงตัวเองในอดีตมีคนมาคุยธรรมะด้วยนะตกลงมันคุยธรรมะหรือมาสอนเรามันต้องดูว่าตอนที่คุยเนี่ยเราพร้อมจะฟังคำสอนหรือเปล่าคือบางทีเนี่ยเวลาของเราเนี่ยแค่เขาถามแล้วเราตอบเนี่ยเวลาของเราก็น้อยเหลือเกินที่จะตอบคำถามของเขาอะและให้เรามานั่งฟังเรื่องราวของเขาเพื่อให้ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นเนี่ยบางทีเนี่ยต้องขออภัยจริงๆไม่ใช่ไม่อยากฟังเรื่องของใครอะแต่ว่ามันคือมันไม่ใช่โอกาสบางทีอะมันก็คือลำบากใจบางทีเขาก็ว่าเราตัดบทหรือไม่อยากฟังเรื่องของเขาเนี่ยคือมันไม่ใช่เวลาสนทนาบางอย่างเนี่ยมันมีเรื่องอื่นที่มันมีความสำคัญกว่านี้เอาละเข้าใจแล้วเราว่าอยากให้เราเนี่ยรู้ว่ามีคุณธรรมอยากให้เรารู้ว่ามีความเข้าใจธรรมะขนาดไหนอะไรเงี้ยแต่ว่ามันต้องดูที่โอกาสด้วยคนที่จะคุยนะใจของคนที่เขามีอะไรทำอยู่ข้างหน้าแล้วเขาไม่พร้อมฟังเรื่องของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นตัวเองเนี่ยจะเล่าเรื่องของตัวเองอะไรสักอย่างนึงเนี่ยให้ใครฟังเนี่ยก็ต้องดูเหมือนกันว่าเอ้ยเขาอยากฟังเรื่องของเราหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยจะได้เล่าอะค่ะไม่มีอะไรจะเล่านอกจากรายการวิทยุแบบเนี้ยเพราะว่าอยู่ที่ใครเปิดมาแล้วฟังไม่ฟังไงเขาก็เลือกอยู่ทีนี้การที่เราคุยเนี่ยอย่างบางทีเนี่ยคนมาถามปัญหาเนี่ยอาจารย์ขอเวลา15 นาทีได้ค่ะโอเคคุยได้หรืออะไรอย่างเงี้ยขอเวลาเท่านี้คุยอะไรเงี้ยโอเคคุยแล้วให้เราตอบคำถามอย่างเดียวเราตอบได้แต่ถ้าเกิดว่าโทรศัพท์มาคุยหรือเจอคุยเฉพาะหน้าขอคุยยาวๆอ่ะบางทีเวลามันเหมือนแบบมันมีตารางของมันอยู่ต้องทำงานหรืออะไรแบบเนี้ยเราเวลาเรามันไม่ได้อ่ะแล้วเราฟังแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ได้อะไรก็มีคำว่าไม่ได้อะไรก็คือมันไม่ได้บุญอะไรเลยแล้วมันก็ไม่ได้มีความรู้แต่ถ้าเกิดคุยกันแล้วมันจิตใจเกิดเบิกบานขึ้นมาธรรมะมันเกิดมันก็เอาจนบางครั้งเนี่ยตัวเองได้พูดตรงๆเลยนะมีเหมือนกันมีอยู่ว่ามีท่านที่ปฏิบัติธรรมมาดีมากคือเขาจะไปทำงานเกี่ยวกับศาสนาเนี่ยแหละก็มาปฏิบัติธรรมแล้วทีนี้เขาก็พยายามที่จะเล่าให้เราฟังอะว่าเขาปฏิบัติได้ถึงไหนแล้วให้เรายอมรับในสิ่งที่เขาเป็นอะแต่เราก็ไม่มีเวลาเนาะเราก็แค่แบบหน้าที่ของเราคือสอบอารมณ์อ่ะเราก็อยากจะให้เขาเล่าแค่สอบอารมณ์ของเขาหรืออะไรแบบเนี้ยพอละไอ้ที่ตัวเองเป็นเนี่ยคือตรงไหนที่มันไม่ใช่อ่ะสอบอารมณ์มาเนี่ยสำหรับเราเนี่ยรูปแบบเนี้ยแบบนี้ถึงจะถูกอย่างเงี้ยเราไปเรียนรู้เราจะไปบอกว่าที่ฉันทำแบบนี้มันไม่ใช่เราไม่ได้ต้องการจะเปลี่ยนเขาเราแค่บอกว่าที่นี่เราสอนแบบนี้ที่นี่เขาจะทำหรือไม่ทำก็เรื่องของเขา
ตัวเองไม่ได้ยึดนะคะแต่คือคุณมาที่ของเขาแล้วเนี่ยคุณก็ต้องทำตามสิ่งที่เขาแนะนำเพราะคนอื่นเขาก็ทำตามเอาเหตุผลมาบอกว่าที่ไม่ทำเพราะแบบนี้แบบนี้ตัวเองได้ขนาดนี้แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนั้นต้องเอาไปคิดเองไม่ใช่มาเล่าให้เราฟังอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้ความรู้คนที่เป็นแบบเนี้ยก็จะไม่ได้ความรู้อ่ะความรู้มันจะไม่ได้นะคะสอบสวนสอบถามเนี่ยคือข้อแรกมันต้องถามจริงๆถ้าเรามั่นใจว่าใครมีความรู้เนี่ยเราถามแล้วเก็บคำตอบไว้หรือเราเข้าใจแบบไหนเราถามเข้าไปว่าเราคิดแบบนี้เราไปแล้วคนที่ฟังเนี่ยคิดยังไงในสิ่งที่เราคิดว่าถูกหรือผิดอ่านในอีกเรื่องหนึ่งมันเป็นเรื่องยากมากในการสนทนาธรรมที่คนเราเนี่ยจะเข้าใจกันในตอนฟังธรรมคือบางคนเนี่ยความคิดมันแคบอ่ะแล้วก็ไม่เปิดใจที่จะรับรู้ความคิดของคนอื่นแต่บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนแสวงหาความรู้เนี่ยไม่ได้ละการแสวงหาความรู้เนี่ยช่วงที่แสวงหาความรู้เนี่ยเราจะไม่ต้องเอาของตัวเองเนี่ยไปเล่าเพราะมันหาความรู้ไงเหมือนกับเราไปเก็บผลไม้อ่ะเราไปเก็บผลไม้ไม่ใช่เราไปปลูกผลไม้นะไปเก็บก็คือเก็บถ้าคุณไม่พูดอะไรเลยเนี่ยคุณเก็บอย่างเดียวเนี่ยคุณจะได้ผลไม้เยอะแต่ถ้าเกิดคุณไปเก็บผลไม้เฮ้ยต้นนี้มันเป็นยังไงมันดีหรือมันไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเอาปลูกต้นไม้เอาต้นไม้มาปลูกด้วยดีกว่าอะไรเงี้ยเผื่อว่าเจ้าของสวนเขาจะชอบเราเอาต้นไม้มาปลูกมันไม่ใช่อ่ะมั่วแหละอันนี้คือมั่วเพราะฉะนั้นการสอบถามเนี่ยมันเป็นเหตุของญาณสัมปยุตญาณสัมปยุตก็คือมันเป็นการเป็นจิตที่มันประกอบด้วยปัญญา2ชอบสะอาดทั้งกายและใจตลอดจนถึงวัตถุเครื่องใช้สอยเป็นคนรักสะอาดจิตใจมันก็จะมีความเบิกบานอย่างนี้เป็นต้นหมั่นรักษาอินทรีย์5มีสัททินทรีย์ก็คือความศรัทธาเป็นต้นไว้ซึ่งทรงไว้สม่ำเสมอของกิจวัตรต่างๆมีความเชื่อว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันดีศรัทธาเนี่ยสำคัญอย่างโยคีที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยบางทีก็เหนื่อยบางทีก็ท้อบางทีก็อะไรแต่ทำไมอ่ะเขามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาถึงได้อยู่ได้เพราะว่าเขามีศรัทธาไงศรัทธามันหล่อเลี้ยงให้เรามีฉันทะมีความพอใจถ้าเกิดว่ามันไม่มีฉันทะเนี่ยความสำเร็จมันไม่มีทางมาเลยไม่มีใครประสบความสำเร็จโดยขาดฉันทะนอกจากว่าฟุกบุญเก่าทำได้ครั้งเดียวครั้งต่อไปก็ทำไม่ได้นะคะชอบหลีกเลี่ยงให้พ้นจากบุคคลผู้ไม่มีปัญญาสำคัญนะคะข้อนี้คือถ้าคนที่เราคุยด้วยแล้วเนี่ยสติปัญญาของเราที่มีอยู่เนี่ยมันลดหรือบั่นทอนคุยด้วยมากๆแล้วมันทำให้เราไม่พัฒนาตัวเองเนี่ยหรือชวนเราไปทำในสิ่งที่ไม่เหมาะเนี่ยห่างๆชีวิตของเรามันมีค่าตามใช้ทุกวันหูใช้ทุกวันจมูกใช้ทุกวันไอ้ที่มันใช้อยู่เนี่ยมันพร้อมที่จะเกิดกิเลสเมื่อกิเลสมันเกิดเนี่ยมันพร้อมที่จะมีความทุกข์เรารักตัวเองแค่ไหนอ่ะการที่เราคบคนพาลหรือคนไม่มีปัญญาเนี่ยคนพวกนี้เขาก็เห็นแก่ตัวอยู่แล้วมันไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องไปเสียเวลาหรือถ้าเราต้องการจะช่วยเหมือนกับคนที่เขาช่วยเหลืออย่างโควิดคนที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิดเนี่ยคนที่กล้าเข้าไปช่วยเนี่ยอย่างคุณหมอเนี่ยพยาบาลเนี่ยใช้ความเสี่ยงสูงมากแต่ก็ต้องมีเครื่องป้องกันถ้าเราจะช่วยคนไม่ดีหรือคนพาลเนี่ยเราก็ต้องมีธรรมะป้องกันใจของเราไม่ให้ไหลไปกับเขาแล้วเราอยู่ใกล้เขาได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะชอบสมาคมกับบัณฑิตผู้มีปัญญานี่ก็คือเหตุของสัมปยุตมีหรือเปล่าคะครบหรือเปล่าชอบพิจารณาธรรมที่ลึกซึ้งเสมอและสุดท้ายชอบในการน้อมจิตแสวงหาธรรมรสอันทำให้เกิดปัญญา ฟังเสร็จปุ๊บเนี่ยทุกอย่างทุกข้อเนี่ยตั้งแต่สอบถามฟังธรรมทำตัวเองให้พร้อมข้อสุดท้ายคือลงมือปฏิบัติน้อมใจแสวงหาธรรมรสค
คือมีความยินดีในการแสวงหาธรรมรสตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งที่ทำให้คนเราเนี่ยเป็นจิตที่ประกอบด้วยญาณสัมปยุตคือประกอบด้วยปัญญาถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีพฤติกรรมใกล้เคียงกับแบบเนี้ยปัญญามันจะเกิดง่ายแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเอ้ยบุญก็ส่วนบุญบาปก็ส่วนบาปเพื่อนเราบางคนก็ยังฆ่าสัตว์ยังลักทรัพย์ยังก็พูดผิดในกามแล้วก็ทำอะไรผิดแล้วก็ต้องไปนั่งคุยกับเขาไปออกับเขาเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันสูงยากเพราะมันไปยินดีไงเวลาจะหมดเล่าอีกนิดนึงมีประโยชน์ในครั้งหนึ่งที่พุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์ไปเกิดเป็นลูกชาวประมงแล้วพระโพธิสัตว์เองเนี่ยก็ไม่ได้ฆ่าแต่ปรากฏว่ามีอยู่ท่าเรือนะเขาก็เก็บเขาก็จับสัตว์มาได้เยอะๆเนี่ยดีใจอะเด็กดีใจว่าเขาจับมาได้ไม่ได้ดีใจที่ฆ่านะแต่มันก็คือมีการฆ่าผสมอยู่ด้วยปรากฏว่ากรรมที่มันดีใจในความดีในความชั่วของคนอื่นหรือความไม่ดีของคนอื่นเนี่ยมันทำให้พระโพธิสัตว์เนี่ยแม้กระทั่งเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยยังปวดหัวเลยแล้วเราล่ะเราคบคนไม่ดีแล้วเราไปยินดีในความไม่ดีของเขาเนี่ยระวังนะคะตอนจบระวังนะไปยินดีในความไม่ดีของคนอื่นเนี่ยอันตรายวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะสำหรับรายการธรรมวลีขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเหรียญพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ